สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเรื่องเล่าเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับขอพูดถึงประเด็นนี้แล้วกันนะครับเกิดอะไรครับทำไมถึงมีนักเตะที่ยิง4ประตูเยอะจริงๆครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกเลยครับว่าระหว่างที่ผมนั่งทำผลการแข่งขันนะครับของแต่ละลีกอยู่ผมก็เอ้ยทำไมมันมีคนยิง4ลูกเยอะจังวะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างครับมากันที่คนแรกครับน่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับผมโมเมซาร่านั่นเองครับเหตุเกิดครับก็อยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกครับเมื่อวันเสาร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้5-0ครับโดยที่นัดนี้นะโมเมซาร่าซัดคนเดียวครับ4 ประตูครับและการที่ซัด4 ประตูทำให้ตอนนี้ซาร่าเนี่ยขึ้นมานำดาวซันโวเดียวคนเดียวครับทิ้งแฮร์รี่เคนไป4 ลูกครับตอนนี้ซาร่าครับซัดไปแล้ว28 ลูกครับนำเป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกนะครับผมกันที่คนต่อไปครับเราบินกลับไปที่อิตาลีนะครับผมก็ในนัดที่ซามโดเรียครับเปิดบ้านครับแล้วก็โดนทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับบุกมาถล่ม5-0ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่18มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับคนที่ทำ4ประตูได้ครับไม่ใช่ใครครับกองหน้าของอินเตอร์ครับมาโลอิคาร์ดี้ครับนัดนี้ครับซัดไปถึง4ประตูนะครับผมทำให้ตอนนี้ครับอิคาร์ดี้ครับขึ้นมาอยู่ดาวซันโวอันดับที่2ของศึกกาโชเซเรียครับตามหลังทางซิโลอิโมบิลลี่ของลาซิโอแค่2ลูกเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกคนครับที่ว่านัดนี้กลับมาซัดได้ถึง4ประตูครับหลังจากที่ฟอร์มยิงไม่ค่อยได้มาหลายนัดนะครับก็ถือว่าแจ่มว้าวเลยนะครับผมแล้วคนสุดท้ายครับกลับมาที่ฝั่งสเปนครับศึกลาลิก้าซานตาแดงครับนัดที่เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านถล่มจิโรน่าครับไป6-3ครับครึ่งโหลเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อวันอาทิตย์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับไม่ใช่ใครครับพีโดครับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองครับนัดนี้ซัดไปอีก4ลูกนะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้พีโดฟอร์มแรงมากๆครับหลังจากที่ประมาณ 5-6 นัดที่ผ่านมาครับโดแม่งยิงเกือบทุกนัดเลยครับแล้วก็ยิงรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ10 กว่าลูกขึ้นไปครับรวมทุกรายการต้องบอกว่าสุดยอดครับจากเดิมที่แบบว่าฟอร์มหายเงียบไปช่วงต้นฤดูกาลครับตอนนี้ครับยิงแบบโอ้โหจนมาเป็นรองดาวซันโวของลาลิก้าเลยนะครับผมตามหลังเมสซี่แค่3ลูกครับจากตอนแรกตามเป็น10ลูกครับต้องบอกว่าโรนัลโดก็ยังคือโรนัลโดวันยังค่ำนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมนั่นแหละครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการเรื่องเล่าเย็นนี้ครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรติชมก็บอกกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วครับผมเผื่อไปหาข่าวใหม่ๆมาเล่าให้ฟังใหม่ครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับข่าวหน้าสวัสดีครับ